ับสวัสดีท่านผู้ชมครับคลิปนี้จะมาสาธิตการเปลี่ยนภาษาใน LINE นะครับซึ่งใน LINE นั้นนะครับเราสามารถตั้งค่าภาษาให้เป็นภาษาอะไรก็ได้นะที่อยู่ในโลกนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิธีการเปลี่ยนภาษาใน LINE เขาเปลี่ยนยังไงนะครับเช่นยกตัวอย่างในนี้เนาะนะครับเนี่ยถ้าเราเข้าดูนะครับเข้าที่ตั้งค่าเราจะเห็นว่าตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะครับสมมติในกรณีเราอยากเปลี่ยนเป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาอื่นเราจะเข้ายังไงนะครับขั้นแรกเลยก็คือเมื่อเข้ามาใน LINE นะครับให้เราเข้าที่บริเวณจุดที่เป็นรูปเฟืองนะครับหรือการตั้งค่านะครับให้กดเข้าไปเลยพอเข้ามาตรงนี้นะครับเราจะเห็นเมนูต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับอยู่ตรงนี้นะครับบางท่านอาจจะอ่านไม่ออกหรือถ้าอ่านออกก็ดูคำนี้เลยนะครับภาษานะครับเนี่ยให้เราดูรูปโลกเป็นหลักก็ได้นะครับถ้าดูไม่ออกนะให้ดูรูปโลกนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับให้ดูรูปโลกก็คือช่องที่เปลี่ยนภาษาคือ language นะครับ language แปลว่าภาษานะครับเรากดเข้าไปเลยเราจะเห็นว่าจะมีภาษาทั้งหมดที่อยู่ที่เขาเอามาใส่เนี่ยนะครับมีภาษาอะไรบ้างเยอะแยะเลยใช่ไหมนะครับก็น่าจะเป็นประเทศที่ใช้ไลน์เนาะนะครับส่วนประเทศที่ไม่มีไลน์ก็อาจจะไม่มีภาษาในนั้นนะครับพอเรามาถึงตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าไทยใช่ไหมนะครับถ้าเราเปลี่ยนจากอังกฤษเป็นไทยเนาะเราก็กดคำว่าไทยนะครับป้าบเข้าไปจากนั้นกดเซฟนะครับข้างบนนะครับกดเซฟป้าบเข้าไปแค่นี้ก็เป็นภาษาไทยละนะครับโปรไฟล์ของเราก็จะเป็นภาษาไทยละนะครับหรือถ้าเราอยากเปลี่ยนภาษาอังกฤษก็กลับไปที่เดิมครับลองเปลี่ยนเป็นไทยภาษาอังกฤษด้วยกดเข้าที่เฟืองนะครับเลื่อนลงมาคำที่คำว่าภาษานะครับในละภาษานี่ภาษานะครับใช่นะครับภาษากดเข้าไปเลยนะครับอยากได้เป็นภาษาญี่ปุ่นสมมตินะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาจีนหรือเปล่านะครับลองกดดูป้าบเข้าไปนะครับตอนนี้ไลน์ก็เป็นภาษาต่างประเทศแล้วใช่ไหมนะครับลองกดเข้าที่ตั้งค่าดูเห็นไหมครับเป็นภาษาต่างประเทศเลยเปลี่ยนแล้วอ่านไม่ออกทำไงทีนี้ดูที่รูปโลกเป็นหลักครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้บอกนี่เห็นไหมนะครับดูรูปโลกนะครับถ้าอ่านไม่ออกก็กดเข้ารูปโลกเลยนะครับจากนั้นดูที่ภาษาที่เราใช้นะครับคือภาษาไทยโอเคแล้วก็กดยืนยันนะครับตอนนี้อ่านไม่ออกหรอกเป็นภาษาอะไรไม่รู้นะครับแต่ก็คือกดเข้าตรงนี้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นไทยให้ใช่ไหมครับง่ายๆนะครับก็เอามาฝากกันนะครับการเปลี่ยนภาษาในไลน์นะครับโอเคครับน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายท่านนะครับบางทีเราอยากเปลี่ยนเล่นเนาะนะครับหรืออยากเปลี่ยนจากอังกฤษเป็นไทยอยากเปลี่ยนไทยเป็นอังกฤษนะครับก็เปลี่ยนได้ง่ายๆในนี้โอเคครับก็เอาไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณครับ